าหาแก้วด้วยนะยืนหาแก้วเลยนะเฮ้ยมันมีความพร้อมในชิบหายเฮ้ยดนตรีจ้างมาแทนตอนแทนตะแลนแทนแทนแทนก็ขึ้นมาดิยินดีด้วยที่มางานแต่งผมสองคนฮะดีใจไหมดีใจครับดีใจพอส่งลูกขึ้นฝั่งแล้วไงเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นเรารีบแต่งลูกอยากจะขอแม่ไปไกลแล้ววันนี้งานแต่งงานลูกชายหน่งจ้ะพอดีว่าตอนเมื่อเช้าเพิ่งไปงานมาก่อนเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้ไปงานตอนที่เขามีพิธีตอนเช้าเราก็มาตอนเย็นทีมเขาเป็นทีมชุดสีเทาเดี๋ยวเราก็แต่งหน้าทำผมมาที่นี่ที่โรงแรมแต่โชว์ชุดที่ว่านี่ใส่ชุดอะไรคุณจอมอ่ะนี่งานชุดโชว์โชว์สีเทาทีมเขาเป็นทีมสีเทาชุดนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเหรอใช่ค่ะแม่ตัดมา10ปีที่แล้วข้างในไหนโชว์ชุดคิมใส่ชุดนี้วันนี้มันเขาเป็นเทาเขาบนเงินอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์การแสดงค่ะเยอะไม่ใช่อะไรหรอกเยอะคนเนี้ยอ้าวเยอะนี่ก็คือต้องเผื่อลูกไงจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยเครื่องสำอางก็ไม่มีอะไรต้องขอยืมแม่นะแล้วก็บอกว่าแม่เยอะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวแม่จะทำแป้งอุบไปก่อนอาจจะเป็นแบรนด์ของเราเองต้องเทสก่อนว่าดีหรือเปล่าก่อนที่จะให้ทุกคนใช้ให้เห็นไปเลยว่าเราลองก่อนแล้วเดี๋ยวไปลองชุดก่อนสรุปพี่จบได้ชุดแล้วขโมยไก่มาแทนไก่ใส่ชุดหนูน่ารักกว่าหนูก็ใส่ชุดไก่น่ารักกว่าเพิ่งตัดหน้าม้าใหม่ทำสีผมใหม่ด้วยโดยช่างส้มตันเหนือวุ่นวายมากเลยเพราะว่าผู้หญิงเวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเราต้องต่อขนตามาใหม่ละทุกคนอยากต่อบ้างร้านไหนต่อเก่งๆให้ทุกคนแนะนำมาหน่อยเพราะว่าเราขนตาสั้นมากเราเคยไปต่อร้านที่แบบธรรมดาแล้วทีนี้เขาจะต่อให้เราไม่ดีอ่ะต่อแป๊บนึงก็หลุดเดี๋ยวเราใกล้ๆเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงเปลี่ยนผีให้เป็นคนได้หรือเปล่าเพราะนี้มาหน้าสดทุกคนเลยจะรีบไปไหนอ่ะฉันก็ไม่ได้ตามอยู่กับเธอได้ตลอดจากนั้นแล้วจะรีบไปไหนไม่รีบหรอกไม่มีธุระทำไมต้องหยีด้วยต้องหยีนิดนึงเพราะเป็นงานกลางคืนเอาหยีแป้งอ่ะหยีแป้งนะคะไม่ต้องเสร็จกันแล้ววันเนี้ยทำไมแม่ไม่ขับถักตะขาบอ่ะถักนี้เหมือนเปียถักเด็กอ่ะจอมไม่ถักไปโรงเรียนแล้วถักให้แบบนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนไงอ้าวไปไหนอ่ะไปงานแต่งไงเมื่อไหร่จะให้หนูแต่งบ้างอ่ะยังเขาแต่งกัน26 27อ่ะแม่บอกไปไหนแม่บอกให้แต่ง35แต่งแล้วมีลูกเลยไม่เอาไม่อยากมีลูกไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องมีใช่ถ้านึกชาติได้ลึกชาติได้ก็จะไม่มีลูกพวกนี้เสียใจแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่รักลูกนะเพราะรักเกินไงจะได้เลยว่าแม่หลายๆคนก็จะเป็นแบบแม่รักห่วงเป็นห่วงมันจะกินหรือยังมันจะนอนหรือยังมันอยู่ไหนมันทำอะไรอะไรเงี้ยเลี้ยงคนให้แบบออกมาดีนะมันยากเลี้ยงแมวต้นปลายชีวิตหนูจะอยู่กับแมวสัก5 ตัวด้วยกับแม่เดี๋ยวสิแม่เป็นไงมันหลุดตู้อยู่ไปเดี๋ยวไปดูข้างนอกไว้ครบ3 คนแล้วกันกระโปรงแม่เปียกแล้วชายกระโปรงแม่เปียกแล้ววุ่นวายกับพวกเธอเนี่ยโอ้โหยังไม่เสร็จมานี่ทางนี้ยังไม่เสร็จเราคิดว่าเสร็จแล้วจะไปแล้วแต่ว่าทางนี้ยังไม่เสร็จรองเท้าลูกรองเท้าที่สูงรองเท้ากู้ชีพไปขึ้นรถมาถึงแล้วค่ะที่งานงานเขาน่ารักมากเลยสวยมากเป็นฉากอะนึกถึงอะไรรึเปล่านึกถึงฉากลิเกโอ้โหพังหมดจบแล้วสวยมากสวยอะสวยThank you.
ดีใจนะที่ได้ลูกสะใภ้เหมือนลูกสาวอีกคนนึงหมดเยอะไหมงานเนี่ยหมดเยอะค่ะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณพ่อกับแม่หนูเห็นแล้วหนูอยากแต่งมากเลยค่ะมันต้องได้แต่งลูกแม่ไม่ยอมค่ะแม่บอกอีก30-20ปีรอก่อนลูกรอก่อนนะยังไม่ต้องรีบพี่บุรีก็รอไปถึง30แล้ว30แล้วเหรอถ้าจะ30แล้วลูกก็ต้องลงมานะมาสิถ้าถือไม้ท้ายอดทองกับบอลกระสินเข้าไปโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เจ้าบ่าวนะคะหล่อมากไม่ใช่เจ้าบ่าวไม่ใช่เจ้าบ่าวคิดว่าทั้งคู่หลวงพี่ดีใจป่ะดีใจครับดีใจพ่อส่งลูกขึ้นฝั่งแล้วไงเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นเราจะแต่งงานลูกจะแต่งงานเป็นบางคนนี่รีบแต่งลูกอยากจะขออนุญาตแม่ไปไกลแล้วแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอะไรยินดีด้วยที่มางานแต่งผม2คนขอให้ทั้งคู่มีความสุขความเจริญโอ้ยจริงๆเลยเอาจริงว่าเนี่ยขอบพระคุณครับรีนเชิญอีกหนึ่งท่านเป็นเมียไม่อยู่เมียไม่อยู่อันนี้เพื่อนขอเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจโทดร.มนัสนนท์มาถึงนานหรือยังคะมีภาพหนึ่งค่ะภาพหนึ่งแล้ววันนี้ควงภรรยาสวยๆมาด้วยเจออะไรก็สวยอ่ะสวยตลอดเลยลูกสาวคนโตเสียถึงซ้ำแล้วก็คุณจุ่มด้วยเก็บตัวด้วยน่าจะเป็นลูกสาวคนโตจริงๆด้วยแปลกเนาะตอนเป็นสาวว่าดูแบบธรรมดานะแต่ว่าพอแต่งงานมีลูกแล้วแบบสวยขึ้นสวยขึ้นที่เขาเรียกว่ากระดังงาลนไฟไงถูกต้องเลยเหมือนแม่เหมือนแม่ป่ะเหมือนแม่ป่ะพอมีลูกแล้วสวยจะโยงจะโยงมาหาตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกทั้งคนลูกสาวลูกสาวค่ะลูกสาว2คนเลยค่ะลูกสาว2คนยี่สิบสี่ยี่สิบสองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ดาราดังสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใครคะแนะนำตัวหน่อยค่ะอ๋อผมพงศักดิ์พงสุวรรณครับเมาแล้วใช่ไหมเนี่ยคะยังครับผมใครเนี่ยใครฮะใครไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนนี้คุณลุงมาด้วยนะคะวันนี้นี่ไงที่ทุกคนถามหากันว่าอยากให้มาถ่ายกับคุณลุงวันนี้มาแล้วนะสวัสดีครับ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 เพิ่งมากันเลยครับเพิ่งมาค่ะมีอะไรกี่โมงคะโอ้มางานเขาเริ่มตั้งห้าโมงเย็นแล้วเออมาสองทุ่มอย่าถามเยอะลูกถามเยอะเรารู้สึกผิดอ่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ข้างบนไปทักเขาหน่อยนะลูกไปดูตรงนู้นเลยได้ค่ะเดินไปคนเดียววันนี้เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยไม่ได้มาคนเดียวเหรอมาคนเดียวครับภรรยามาตอนเช้าอ๋อภรรยาคนไหนคะคนเดียวครับเป็นนักแสดงคนเดียวพาลูกเป็นนักแสดงป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหพี่ต๋องก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่นครนายกใช่ครับผมแล้วพี่ต๋องก็กำลังทำรีสอร์ทตอนแรกทำอยู่โรงละครนี่เราย้ายมาอยู่บางสาริกาแล้วมีไฟส่วนตัวด้วยขอบคุณเลขาจุ๋ยเลขาจุ๋ยเดี๋ยวนี้ศิลปินดาราก็จะมาอยู่ที่นครยกวันนี้เห็นไหมจะรู้สึกว่าอากาศดีมากลมพัดเย็นแล้วก็ไม่ร้อนนะฮะแล้วก็แบบลมหนาวโชยเหมาะสำหรับการพักผ่อนเพราะว่านครนายกเนี่ยถือว่าติดอันดับที่อากาศดีรีสอร์ทที่ใกล้จะเสร็จหรือยังประมาณมกราครับผมปลายเดือนมกราปีหน้าใกล้แล้วใกล้แล้วอีกเดือนกว่าแค่เดือนกว่าเองเดือนกว่าแล้วก็บอกว่าพี่ต๋องเนี่ยเป็นคนแนะนำอาจารย์อยู่ที่มหาลัยอะไรมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวิทยาเขตปราจีนบุรีนะครับออกแบบให้เราออกแบบบ้านให้เราอาจารย์นี่เห็นเปิดอาจารย์เลยมั้ยอาจารย์อยากจะเป็นคนออกแบบให้บ้านพี่ส้มนะพร้อมทีมงานขอแบบปังๆเลยนะคะขอปังๆเลยได้เลยครับขอปังๆแล้วตังค์ได้น้อยขอบคุณค่ะขอบคุณต๋องค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะก็ทีมงานนะคะทราบกันอยู่แล้วว่าก็จะเป็นชุดสีเทานะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยมายังไงคะเนี่ยเจอแล้วอันนี้คุณจุไม่ใช่คุณจุใช่ที่อันนี้ได้งานบิ๊กไบค์อะไรใช่ป่ะเรามาผิดงานอ่ะเราอ่ะเสื้อสีอะไรเสื้อสีเทาได้เทาได้เทากางเกงหนังกางเกงหนังจริงๆเราไม่ได้มาตามทีมงานคืนนี้เป็นตัวตามสังคมสังคมก็คืออะไรก็คือว่าทุกคนก็พอเมาเลยบอกเมานิดนึงหนูมาใช่ไหมงานนี้ไม่มีหนูดีใจมากดีใจไม่ต้องเมาไม่ต้องกินแล้วพอนั่งปุ๊บทั้งพี่กิ่งทั้งพี่ไก่ช่วยกันโทรหาให้กูเลยตอนนี้เหมือนแบบตั้งใจมากทีเดียวนี่คืออาจารย์โนเร่ค่ะก็จะเห็นอยู่อีกช่องนึงนะคะนั่นคือ The Ghost Secret ก็จะเป็นส้มนะคะทำรายการกับอาจารย์โอเล่นะคะใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูนะคะลองกดเข้าไปดูชื่อรายการ The Ghost Secret ไขความลับโลกวิญญาณนะคะก็จะเห็นมีท็อฟฟี่มีส้มแล้วมีอาจารย์โอเล่รายการเราจะเป็นรายการที่แนวธรรมะยิงสิ่งลี้ลับบวกกับธรรมะแล้วก็ไขความลับพี่ส้มเหนื่อยไหม
เหนื่อยอาจารย์อ่ะเหนื่อยแล้วมันเป็นรายการที่แบบว่าใครจะไม่เคยเห็นส้มอยู่ในลุคนั้นเลยคือแบบมันลุยมากๆขึ้นเขาก็ขึ้นเขาลงถ้ำก็ลงถ้ำเลยนะคะฝากติดตามด้วยละกันอันนี้สามีของตุ๊กกี้คนเวทีโอ้สวยที่สุดแล้วพี่สาวสวยที่สุดมากสวยสวยมากขอบคุณค่ะอันนี้โตเร็วมากเลยไม่ได้เจอนานมากเขาเป็นโตไปด้วยชั้นนิสตาเกินไปด้วยสวยกว่าเจ้าสาวแล้วเนี่ยมาใครอ่ะมากับเก่ง2คนครับไม่แล้วเมื่อกี้ผู้หญิงสั้นใครอ่ะโคตรจ๊าบไม่มีนะพ่อจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ของพ่อไอ้นี่น้ำผมยาวเลยเชียงใหม่พ่อไม่มีอะไรพี่ไปบอกใครไม่มีก่อนมาไปเจอจอดฉี่ริมทางแล้วทักอะไรป่ะไม่มีนะไม่มีพิธีกรเดอะโกสิเกตแล้วเนี่ยโกสิเกตก็ติดมองในเรื่องนี้อย่างเดียวเลยแล้วพี่มาใครมาคนเดียวครับจูนอ่ะตั้งแต่เช้าตีสี่ไทยโฆษณาก็เลยไม่ไหวเน่ใครมาใครมาค่ะมาใหม่มางานแต่งครับแต่งใครงานแต่งพี่หน่งครับรู้จักกันพี่หน่งครับพี่หน่งแต่งงานครับลูกพี่โหน่งอ๋อลูกพี่โหน่งเหรอคะใช่เพราะตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ถักยืนอยู่ค่ะได้เธอยืนอยู่นะคะครับท่องเธอเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ปกติดีครับก็ราบรื่นเท่าไหร่แล้วยอดซับเท่าไหร่แล้ว 350,000 ครับซับเท่าไหร่แล้วอิจฉาเฮ้ยพี่ส้มก็แชร์ผมอยู่แล้วฝากพี่ส้มเธอด้วยนะคะเฮอริเคน Family Channel นะคะ Channel ฝากด้วยนะคะสัมภาษณ์พิธีกรวันนี้รับบทพิธีกรกิตติมาศักดิ์ลุกขึ้นเลยค่ะน้องขาแล้วค่ะมาตั้งแต่กี่โมงมาแต่บ่าย3ค่ะเลิกงานแล้วก็มาเพราะว่าต้องมาดูเอาวงมาลงค่ะอันนี้วงของตุ๊กกี้เองค่ะอ๋อเหรอเอาวงมาใช่ค่ะแล้วก็เอาวงมาแล้วก็มาดูแลด้วยค่ะมาดูแลเจ้าสาวด้วยค่ะวันนี้อยู่เวิร์กพอยต์แล้วก็มาครับอ๋อเสร็จจากเวิร์กพอยต์แล้วก็มานี่ครับวันนี้รับบทเป็นพิธีกรหอมมากอ่ะจริงเหรอยกหอมอ่ะยกแม่หอมมากถ่ายรูปเลยเจ๊ยกมาลูกเหมือนเป็นวันที่เราเพิ่งแต่งงานตูดแล้วอะไรที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีแบบพ่ออย่าไอ้น้องเออเขาลือกันที่เสร็จแล้วเนี่ยไอ้น้องไปมองหน้ากูแล้วทุกวันนี้ขอให้มีความสุขนะลูกนะขอบคุณพี่ส้มค่ะอาหารแก้วด้วยนะยืนหาเส้นเลยนะเฮ้ยมีความพร้อมในชิบหายเฮ้ยดนตรีจ้างมาแทนเอาขึ้นมาดิแทนเอามาเดี๋ยวจะได้ดื่มกันใจฉันก็ยังรักเธอไม่เคยเห็น
ชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะฝากกดติดตาม3แม่ลูกด้วยนะคะฝากกดติดตาม IG เรา3คนด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะคะอบอุ่นอบอุ่นจะเจอคนที่รู้รักกันอะไรประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เพราะว่าเราต้องงานแต่งเขานะคะ